คนนะครับผมอาจจะสงสัยนะฮะว่าผมเป็นใครนะฮะวันนี้ผมก็จะบอกให้ทุกคนได้รู้เองนะครับผมโดยผมจะพูดประโยคนี้แล้วหวังว่าทุกคนรู้จักผมแน่นอนนั่นก็คือเอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะผมป่วยนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานตาคนมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งบอกเลยว่าเด็ดครับผมคือไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะฮะแต่ว่าเรากำลังจะไปงานหนึ่งที่บอกเลยว่าเกี่ยวกับตัวเป๊ะ2019และมีความสำคัญกับประเทศของเรามากๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเอใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกรถตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับอย่างสถานที่นะครับจะเห็นว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์มาน่ากลัวมากเลยนะครับจริงๆไม่ควรถ่ายนะแต่ก็นะก็สนุกดีเป็นประสบการณ์นะฮะเพราะครั้งแรกนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะผมว่ามันเป็นความทรงจำที่ประทับใจแล้วก็คงไม่มีใครลืมมันไปได้นะครับผมก็วันนี้นะผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะที่ได้มาในงานเปิดตัวนะครับผมการแข่งขัน e-sport league อาชีพครั้งแรกในประเทศไทยหรือว่าชื่องานไทย e-league pro นะที่มีการร่วมมือของทางโคนามิสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็แผ่น B นะครับผมซึ่งก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครั้งแรกในประเทศเรานะมีคอนเซปต์ที่เท่มากๆผมชอบมากก็คือเมื่อเกมกลายเป็นเรื่องของมืออาชีพบราผักดันอีสปอร์ตไทยสู่ระดับโลกไปอีกนะฮะสุดยอดมากๆปรบมือครับผมซึ่งภายในงานนะก็ได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับผมจากพันตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะครับผมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานนะที่ในงานเนี่ยมีการขนนะครับผมเปิดตัวเลยลิขสิทธิ์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผมฟุตบอลไทยลีกนะฮะหรือว่าโตโยต้าไทยลีกที่ขนทัพนักกีฬาไทยชุดนี้แบบเต็มยศเลยนะครับผมกว่า18ทีมรวมถึงเห็นแว่วๆว่าจะมีสนามแล้วก็มีการสแกนหน้านักเตะไทยเนี่ยให้ไปอยู่ในงานด้วยพระเจ้านี่แบบยังเป็นลีกแรกนะครับผมในเอเชียนะฮะก็คือลีกไทยของเราเนี่ยเป็นลีกแรกจากเอเชียด้วยที่ไปอยู่ในเกมนี้โอ้โหเห็นแบบต่างชาติเนี่ยโพสต์กันใหญ่เลยนะฮะว่าแบบโอ้สุดยอดเลยประเทศยูนี่แบบมีลีกของประเทศยูนี่ในเกมนี้เลยโอ้โหเจ๋งมากๆอะไรแบบนี้นะและสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬานะครับผมที่อยู่ภายใต้สังกัด e-sport ไทยลีกนะครับผมต้องฟังเลยเพราะว่าทางไทย e-league pro เนี่ยเร็วๆนี้นะครับผมจะมีการเปิดคัดตัวนะครับผมนักกีฬา e-sport นะฮะที่บอกเลยว่าเป็นเหมือนอาชีพหนึ่งเลยมีเงินเดือนมีสังกัดและมีการแข่งขันประจำปีที่มีเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทนะครับโดยไม่จำกัดเพศจำกัดวัยสถานที่คุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือว่าหน้าตาอย่างไรก็ตามนะฮะขอให้เป็นคนไทยมีแบบประชาชนไทยร้องเพลงชาติไทยได้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นการผลักดันนะครับผมให้ e-sport ไทยนะครับผมเป็นเหมือนแบบประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยว่าแบบเป็นก้าวนึงสู่ระดับโลกเลยนะครับผมนอกจากนี้นะฮะผมยังจะมีการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นะครับผมครั้งแรกนะที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ในเป๊ะ2019ซึ่ง8ทีมที่เทพที่สุดนะครับจะได้ไปเป็นตัวแทนไทยนะฮะไปแข่งในเป๊ะระดับโลกนะครับผมและเงินรางวัลกว่าอีก3ล้านบาทนะฮะก็ใครก็ตามที่ได้เข้าไปแข่งนะฮะแล้วไปเป็น8ทีมสุดท้ายนะฮะโอ้โหรับรองนะครับโด่งดังแน่นอนและภายในงานนะผมจำได้เลยในปี2020นะครับผมที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันโอลิมปิกนะจะมีการแข่งขัน e-sport นะครับสำหรับตัวเกมเป๊ะด้วยนะฮะน่าจะเป็นเป๊ะ2020แล้วโอ้โหคิดดูดิe-sport เกมนี้นะครับผมก็น่าจะไปอยู่ในโอลิมปิกนะฮะโอ้โหพูดแล้วอยากจะไปสมัครเลยนะครับผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬานะครับ e-sport เหลือเกินนะฮะตอนแรกเตรียมตัวพบกับ Toyota Thai League ทั้ง18ทีมนะครับผมได้เร็วๆนี้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบยังไงนะฮะและใครที่เล่นในมือถือนะฮะก็น่าจะเปิดตัวในช่วงเดียวกันและก็น่าจะมี18ทีมนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็รอติดตามกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะครับใครอยากทราบนะฮะในการสมัครข่าวสารหรือรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะไปกดไลค์แฟนเพจนะครับผม Facebook Thai E-League Pro นั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ